เล่นเอาสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวนี่อึ้งไปทั้งงานนะคะเพราะว่ามนุษย์ต่างดาว ET คู่รักที่เห็นอยู่นี้ค่ะอันที่จริงซุปเปอร์โมเดลรุ่นใหญ่ไฮดี้คลุมกับสามีนักดนตรีทอมโคลิสค่ะชุดแฟนซีของทั้งคู่เนี่ยแทบจะถอดแบบจากตัวละครมนุษย์ต่างดาวในภาพยนตร์ปี1982เรื่อง ET ของผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กมาทุกระเบียดนิ้วก็ว่าได้นะคะET ให้สัมภาษณ์ได้ด้วยไอดี้คลุมค่ะให้สัมภาษณ์ในชุด ET บอกว่าเธอพอใจกับชุดแฟนซีนี้มากๆเพราะว่าตั้งใจทำมานานถึง1ปีเต็มเลยนะคะแล้วตัวเธอเองก็เป็นแฟนหนัง ET มาตั้งแต่อายุ9ขวบตอนนั้นเนี่ยเชื่อสนิทใจเลยว่าในอวกาศน่าจะมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาศัยอยู่จริงๆแถมเธอเองก็บอกว่าที่ชอบใส่ชุด ET มากเนี่ยเพราะว่าแขนขาสั้นๆค่ะทำให้มีลูกเล่นเรื่องสัดส่วนของชุดที่สนุกสนานนะคะอย่างไรก็ตามงานนี้ไม่ได้มี ET แค่2ตัวค่ะหลังจากไฮดี้คลุมกับสามีเข้างานไปได้แป๊บเดียวมี ET ตัวที่3แต่งชุดมาชนกันนะคะภายในจริงๆน่ะคือนักร้องเจเนลโมเน่ค่ะซึ่งพอได้ทราบว่าแต่งมาชนกับเจ้าของงานโมเน่ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าจะได้มีราชินีงานฮาโลวีน2คนนั่นเองค่ะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยไฮดี้คลุมก็สร้างตำนานชุดฮาโลวีนของเธอมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะคะทั้งการแต่งเป็นเจ้าหญิงฟิโอน่าจากเรื่องเทรคการแต่งเป็นฝูงนกยูงหรือแม้แต่ไส้เดือนยักษ์ก็เคยทำมาแล้วนะจ๊ะงานปาร์ตี้ฮาโลวีนของเธอจัดขึ้นมานานถึง25ปีแล้วค่ะแต่ละปีซุปเปอร์โมเดลรุ่นใหญ่ก็จะแต่งตัวจัดเต็มพร้อมกับชวนเพื่อนร่วมวงการและคนดังมาร่วมงานมากมายไฮดี้คลุมก็ใช้โอกาสนี้นะคะไม่ใช่แค่งานรื่นเริงหรือว่าการทำตามใจตัวเองเท่านั้นแต่ว่ายังช่วยระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้อีกด้วยล่ะค่ะ